เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะน้องๆมาดูโจทย์กันต่อนะคะในข้อที่5เรื่องการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic และการหมุนค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าวัตถุ1เคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic อย่างง่ายรอบจุดสมดุล O โดยมีอัตราเร็วสูงสุด5เซนติเมตรต่อวินาทีโดยมีคาบเท่ากับ2พายวินาทีถามว่าขณะที่วัตถุมีความเร็ว3เซนติเมตรต่อวินาทีวัตถุอยู่ห่างจากจุด O เท่าใดช้อยที่1 1เซนติเมตรช้อยที่2 2เซนติเมตรช้อยที่3 3เซนติเมตรและช้อยที่4 4เซนติเมตรค่ะเมื่อน้องๆ อ่านโจทย์จบแล้วอย่างแรกที่เราต้องทำในข้อนี้คืออะไรคะคือหาว่าโจทย์ถามหาอะไรนั่นเองในข้อนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าโจทย์ถามหาว่าให้หาวัตถุว่าอยู่ห่างจากจุด O เท่าไหร่ซึ่งจุด O คือจุดสมดุล นั่นเองโดยมีเงื่อนไขว่าหาตำแหน่งเนี่ยหรือหาระยะห่างจากจุด O เนี่ยเมื่อความเร็วมันเท่ากับ3นั่นเองก็คือพูดง่ายก็คือถามหาว่าถ้าหากว่าความเร็วเท่ากับ3วินาทีระยะกระจัดเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือ v เท่ากับ3ถามหาว่า x จะเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องเขียนสมการที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ x ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือสมการนี้นั่นเองค่ะคือ v เท่ากับโอเมก้าคูณสแควร์รูท a ยกกำลัง2ยก x ลบ x ยกกำลัง2พี่ก็เขียนลงไปในนี้ก่อนนะซึ่งในตอนนี้เรารู้แล้วว่า v คือ3เซนติเมตรต่อวินาทีถามว่าต้องแปลงหน่วยไหมเรามาดูหน่วยก่อนที่คำตอบหน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราใช้หน่วยความยาวในหน่วยของเซนติเมตรได้นั่นเองความเร็วของเราก็ใช้3เซนติเมตรต่อวินาทีได้นะคะก็จะเท่ากับโอเมก้าคูณสแควร์รูท a ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2โดยค่าที่เราต้องหาให้ได้เพื่อที่จะหา x ในข้อนี้คือค่าอะไรคะค่าโอเมก้าและค่า a นั่นเองค่ะซึ่งหลักการเดิมเราก็ต้องไปดูว่าเราจะหาโอเมก้ากับ a ได้ยังไงก็ต้องมาดูสิ่งที่โจทย์ให้ในตอนนี้เรารู้อะไรบ้างคะเรารู้คาบถูกไหมการที่เรารู้คาบทำให้เรารู้อะไรเอ่ยรู้โอเมก้านั่นเองเพราะว่าโอเมก้าคือ2พายส่วน t ใช่ไหมแต่คาบคือ2พายเพราะฉะนั้นเราจึงได้เป็น2พายส่วน2พายนั่นก็คือ1นั่นเองค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอเมก้าคือ1แสดงว่าเราต้องหาค่า a มาให้ได้นั่นเองแล้ว a จะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูข้อมูลอื่นที่โจทย์ให้โดยโจทย์ได้ให้ว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อย่างง่ายรอบจุดสมดุล O ก็คือตรงตำแหน่งจุด O เนี่ยด้วยอัตราเร็วสูงสุด5เซนติเมตรต่อวินาทีคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าอัตราเร็วสูงสุดค่ะน้องๆพอนึกออกไหมว่าอัตราเร็วสูงสุดคืออะไรคือตำแหน่งอัตราเร็วที่ตำแหน่งไหนคะที่ตำแหน่งจุดสมดุล O นั่นเองอย่างที่พี่ได้พูดไปเมื่อกี้เนาะก็คือมันอยู่ตรงจุดสมดุล O เพราะฉะนั้นระยะ x จะเท่ากับเท่าไหร่คะ x จะเท่ากับ0นั่นเองในขณะที่ v คือ5ซมต่อวินาทีเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าจาก v เท่ากับโอเมก้าคูณสแควร์รูท a ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2เรารู้แล้วว่า x เท่ากับ0พจน์นี้จึงเป็น0ก็จะได้ v max เท่ากับโอเมก้า aแต่อย่างที่พี่บอกตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอเมก้าคือ1เราแทนลงไปในนี้เพื่อหาค่า a นั่นเอง v max ก็คือ5คูณกับ a นะคะเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ5นั่นเองค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วว่า amplitude ของเราคือ a เท่ากับ5หน่วยเป็นเซนติเมตรแล้วก็แค่นำ5ตรงนี้ไปแทนค่าตรงนี้ค่ะแล้วนำโอเมก้ามาแทนค่านะคะ
ก็จะได้เป็น3เท่ากับ1คูณกับสแควร์รูทของ5ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างตรงนี้จะเป็น9เท่ากับ25ลบ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง2จะเท่ากับ16เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองเพราะฉะนั้นการกระจัดในข้อนี้หรือตรงตำแหน่งที่วัตถุมีความเร็ว3เซนติเมตรวัตถุจะอยู่ห่างจากจุด O คือ4เซนติเมตรนั่นเองค่ะในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่4นะคะทันนะเรามาสรุปกันเลยค่ะในข้อนี้อย่างแรกเราดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาค่า x เมื่อ v เท่ากับ3เราก็แค่ตั้งสมการมาก่อนใช่ไหมคะน้องๆทีนี้เราก็ดูว่าเราจะหาค่า x ได้ยังไงแต่เรายังไม่รู้ค่า a กับโอเมก้าเลยแต่โอเมก้าเราหาได้จาก2ไพส่วน t ซึ่ง t โจทย์กำหนดให้เป็น2ไพแล้วก็แค่แทนค่าทำให้เราได้โอเมก้ามาจากนั้นในตอนนี้เราก็แค่หาค่า a ค่ะซึ่งค่า a หาได้จากไหนก็หาจากข้อมูลที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือตรงนี้โจทย์ได้บอกว่าอัตราเร็วสูงสุดคือ5เซนติเมตรต่อวินาทีแต่ที่อัตราเร็วสูงสุดคือ x เท่ากับ0ใช่ไหมคะจึงได้ว่า v max เนี่ยคือโอเมก้า a แทนค่าไปปุ๊บจะได้ a คือ5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ a หรือ amplitude มาละก็นำมาแทนค่าและนำโอเมก้ามาแทนค่าด้วยจึงได้ว่า x มีค่าเป็น4เซนติเมตรนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบ4เซนติเมตรซึ่งตรงกับช้อยที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย